รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตาไร้ทิพครับมาเลยดิขอต้อนรับสู่คฤหาสน์200ปีของผมเองครับเดี๋ยวค่ะพี่อานได้ข่าวว่านั่งรถม้ามาด้วยกันนะคะที่สำคัญพี่อานดูตื่นเต้นกว่าจอยอีกจะเป็นของพี่อานได้ยังไงจอยก็มโนรู้อย่างมโนไหมไม่บอกคุณผู้ชมเขาไม่รู้หรอกนี่คือรู้ทั้งประเทศแล้วสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปรี้ยวปากเช็คอินมาแล้วค่ะเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินจะบอกว่าเราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้คุณผู้ชมนะคะมอบของขวัญให้เลยค่ะเพราะว่าเราสองคนนะคะบินมาไกลถึงเยอรมันเมืองบาเดนไวเลอร์ค่ะผมก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเต๋อไม่ต้องห่วงนะวันนี้พี่ดูแลน้องจอยแล้วก็คุณผู้ชมอย่างดีแหละในฐานะที่พาพี่มาไกลถึงเยอรมันนี่เลยนะครับไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่ามีจดหมายเชิญจากเจ้าของปราสาทด้วยค่ะนี่โหนี่จดหมายเชิญจริงๆด้วยคุณผู้ชมนี่ไงถึงต้องแต่งตัวขนาดนี้ไงโอ้รายการนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมสงสัยครับว่าแล้วพี่มาทำอะไรที่เนี่ยครับก็รอต้อนรับอยู่ไงเขาเป็นเจ้าของไงเนี่ยที่เชิญเรามาเนี่ยพี่แทนเป็นเจ้าของเอ๊ะแต่พี่เชิญเต๋อไหมเนี่ยพี่ไม่ได้เชิญอันเนาะเต๋อคิวไม่ว่างอ๋อเหรอป่ะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นใจอ่ะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นแล้วพี่แซมคือยังไงครับช่วยเล่าความเป็นมาได้ไหมครับว่าทำไมถึงได้มาเป็นเจ้าของที่นี่ครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรคนเดียวแล้วครับเราก็มีหุ้นส่วนกันแล้วเราต่างคนต่างก็มาที่นี่แล้วก็หลงรักที่นี่ครับหนึ่งคือเรามีกิจการโรงแรมสองเรามีกิจการเรื่องสุขภาพอยู่แล้วแล้วเมืองนี้เป็นเมืองที่รัฐบาลเยอรมันเขากำหนดให้เป็นเมืองสุขภาพของประเทศคือมันอยู่ในเขตป่าดำ Black Forest นะครับแล้วก็มีน้ำแร่ธรรมชาติซึ่งก็ถูกใช้มาเป็นเวลาเป็นพันปีแล้วก็เชื่อกันว่าน้ำแร่ที่นี่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนแต่ทั่วโลกก็หลั่งไหลมาที่นี่เพื่อมาอาบดื่มแล้วก็ใช้รักษาโรคแล้วก็ทำให้เป็นยาอายุธนะไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้แก่ตายแล้วถูกใจหนูมากเลยพี่แซมขอให้งั้นขออนุญาตสำรวจโรงแรมขอแบบแช่น้ำแร่ขอสูตรโอโซนขอแบบดูให้ทั่วทุกซอกทุกมุมได้ไหมคะให้เต็มที่เดินเข้าไปนิดนึงในสวนของเรานี่นะครับก็อุดมไปด้วยธรรมชาติมีโรงอาบน้ำของโรมันที่สร้างมา 2,000 กว่าปีก็คงยังอยู่แล้วก็ยังมีนู่นอ่ะป้อมปราการนะครับที่ถูกสร้างไว้ 2,000 กว่าปีเพื่อปกป้องเมืองนี้ก็ยังอยู่และในโรงแรมก็มีอะไรที่น่าสนใจมากมายผมอยากจะเข้าไปสำรวจแล้วครับพี่แซมครับได้ค่ะขอหนึ่งขอไปหาอะไรกินในโรงแรมก่อนนะคะไปเลยครับไปแล้วได้เลยขออนุญาตครับเพื่อไม่เป็นการรบกวนนะครับเชิญ2คนเลยครับเดี๋ยวหนูจะไปลือคนได้เลยนะคะเต็มที่เลยนะครับโอเคค่ะของยุโรปที่พี่แซมบอกนี่โอ้นี่ของจริงเป็นแบบนี้นี่เองนี่สวยงามมากเลยอะเฮ้ยพี่ว่าจอยเราใช้บริการที่ตัวนี้กันดีไหมได้ได้พี่หยันไม่เลยเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้แหละก็ดูสภาพดิ้งนี่เขาใส่กรงไว้อย่างนี้เพราะเขาไม่ได้ใช้แล้วแต่ความจริงนะคะอาจจะไม่ใช่ลิฟต์ตัวแรกของยุโรปค่ะแต่ว่าเป็นลิฟต์ที่สร้างขึ้นในยุคแรกของยุโรปแล้วก็สร้างมาพร้อมโรงแรมเลยก็น่าจะ200ปีพี่หยันถึงเขาไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังเก็บรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ดูถึงระบบแนวคิดของคนในอดีตว่าเจ๋งขนาดไหนคิดลิฟต์ได้ขนาดเนี้ยThank you.
ในส่วนของห้องนอนนะคะต้องบอกว่าก็เก็บรักษาแบบเดิมไว้เลยนะคะเป็นการตกแต่งแบบสไตล์วิกตอเรียที่สวยงามมากๆนะคะที่สำคัญต้องบอกว่าวิวสวยมากๆเลยตรงระเบียงนี่ค่ะส่วนวิวของระเบียงนะคะต้องบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็จะเห็นวิวเมืองนะคะด้านหลังนู้นเป็นโบสถ์ค่ะแล้วก็จะเป็นโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ด้านขวาเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะต้องบอกว่าวิวสวยมากตอนนี้นะครับอากาศเย็นสบายนะครับใบไม้กำลังเปลี่ยนสีนะครับไปตามท้องถนนเนี่ยจะเห็นหลากหลายเลยครับสีสันนี่สวยงามทำไรคะเปล่าไม่มีอะไรทำไรอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านจะขโมยของอะไรเขาป่ะเนี่ยเปล่าก็เห็นห้องใต้ดินอายุตั้ง200กว่าปีมันต้องมีสมบัติหรือขุมทรัพย์อะไรซ่อนอยู่บ้างอะนะคือจะบอกว่าห้องใต้ดินนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไว้เก็บอาหารเก็บไวน์ค่ะพี่อ่านโอ้โหนี่พูดเรื่องกินอาหารหิวแล้วเนี่ยก็เนี่ยตามหาอยู่คือจะบอกว่าตอนนี้นะคะพี่แซมเขาเตรียมเซอร์ไพรส์อาหารให้เราเรียบร้อยแล้วเป็นอาหารไทยที่อร่อยมากๆงั้นเราไปกันดีกว่าไม่หาแล้วใช่ไหมสมบัติเนี่ยอิ่มแล้วก็อาจจะมาหาอีกทีนึงโอ้โหช่วงหน้ามาอิ่มเอมกับอาหารไทยมาตรฐานสากลท่ามกลางวิวใบไม้ผลิสวยสุดๆห้ามพลาดเลยนะคะโอ้นี่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยจอยพาพี่มาทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้เลยเหรอคือต้องบอกว่าพี่แซมจัดให้เลยแต่ว่าสวยแต่อาจจะหนาวนิดนึงนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบว่าใบไม้สีเหลืองสีส้มอะไรอย่างงี้สวยมากสวยมากค่ะมาดูอาหารดีกว่าค่ะพี่อยากเตรียมไว้ให้แล้วอะไรเอ่ยจานแรกอะพิไทเซอร์ค่ะเป็นกุ้งสมุนไพรค่ะแล้วแดงๆนี่อะไรอะคะเป็นทับทิมค่ะแล้วก็จะมีพวกแบบสมุนไพรต่างๆนะน่าทานมีตะไคร้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับจอยมีกลิ่นตะไคร้สมุนไพรอร่อยมากใช่คือรสชาติเขาจะเหมือนแบบถือว่ารสจัดนะคือเขาจะมีเปรี้ยวแล้วก็จะมีหอมกลิ่นพวกใบมะกรูดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบเมทับทิมเข้ามามันทำให้ยำรสชาติดูแบบน่าสนใจมากขึ้นเนาะแต่นี่ก็เป็นเมนูสุขภาพเมนูนึงเลยเนาะใช่อร่อยโอ้ยหน้าตาใช้ได้เลยแปลกมากเลยทานได้อร่อยนะครับอุ้ยพูดไทยได้ด้วยอ่ะหล่อด้วยอ่ะพนักงานที่เนี้ยนี่จอยไม่รู้อะไรเลยนี่ลูกชายพี่แซมยุรนันนะชื่อน้องแมมโบอ๋อโอเคไม่แซมแล้วเดี๋ยวเขาไล่ออกจากโรงแรม แนะนำอาหารหน่อยดีกว่าค่ะว่าเมนูอะไรจ๊ะนี่เป็นเมนูต้มข่าไก่ทอดนะครับค่ะทำไมมันต้องเหมือนมาแยกน้ำแบบมาเทอะไรแบบนี้คืออะไรคะก็เพราะว่าถ้าเราราดน้ำมาเลยเทน้ำมาก่อนนะครับเกี๊ยวกับไก่ทอดเนี่ยจะไม่กรอบครับเป็นเหมือนแบบฟิวชั่นนิดนึงเนาะนอกจากเมนูนี้แล้วมีอะไรอีกคะก็จะมีเมนคอสเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับแล้วก็จะมีของหวานเป็นแบล็คฟอเรสต์นะครับเก็บท้องไว้ด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวมาเสิร์ฟใหม่นะจ๊ะยินดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคือจะบอกว่าต้มข่าเขาอะคือน้ำกะทิมันข้นมากค่ะแล้วคือจอยใส่แบบพริกไปมะนาวไปนี่คือเหมือนทานที่เมืองไทยแต่ว่ารสชาติเขากลมกล่อมมากแล้วก็เป็นครีเอทเนอะเป็นเกี๊ยวกับเป็นไก่ทอดแบบเนี้ยแล้วเมื่อกี้แอบไปถามเชฟเขาบอกว่าไก่เนี่ยเขาเลี้ยงแบบว่าแบบออร์แกนิกเลยนะรับรองไม่มีสารเคมีบอกกับเมืองสุขภาพใช่คือต้องจากบอกว่าสมมติว่าเราอยากจะทานอาหารไทยก็คือมีแล้วอร่อยแบบนี้นะคะก็ยังมีอาหารนานาชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีอะไรเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศทานได้ทุกชาติเลยไม่เบื่อแน่นอนอ
าถึงเมนคอร์สนะคะกับแกงเผ็ดเป็ดย่างแบบไทยๆค่ะแต่มีความพิเศษแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็ดที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วคือเยอรมันเขาจะเป็ดอร่อยอยู่แล้วค่ะเขาทำแบบใช้วิธีสูญญากาศทำให้หนังเนี่ยกรอบมากเลยแล้ววิธีการกินนะครับคือเชฟเขาบอกว่าเขาไม่ชอบใส่น้ำตาลนะครับเขาจะเอาความหวานเนี่ยมาจากไหนก็จากผลไม้นี่แหละครับมีทั้งองุ่นสับปะรดมีสับปะรดแล้วก็มีผักนะครับหลากหลายเลยครับแล้วเวลาวิธีการกินนะครับคือเขาจะไม่ราดมานะครับเขาจะค่อยตักนี่ครับเคอรี่นะครับอ๋อคือแยกเป็ดกับแยกน้ำเพื่อให้เป็ดมันหนังกรอบอยู่ต้องชิมดูครับเข้มข้นขนาดไหนเนื้อเป็ดนุ่มมากแล้วหนังเขาก็กรอบหอมมากแล้วส่วนเคอรี่นี่ก็หอมมากเนื้อนี่แน่นเลยล่ะครับแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับเมนูขนมหวานชื่อว่า Black Forest คือเราอยู่ที่ Black Forest นะคะแล้วก็เลยกินขนม Black Forest นั่นเองแต่ว่า Black Forest เขาไม่เหมือนที่อื่นนะปกติจะมาเป็นเค้กใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตมูสค่ะพี่หยานด้านล่างแต่เขาก็จะเหมือนโรยน้ำตาลแล้วก็เบิร์นไฟให้มันแบบว่ากับกรอบข้างหน้านิดนึงแล้วก็จะมีเป็นซอร์เบ้แคนเบอร์รี่นี่เป็นไอติมแคนเบอร์รี่นั่นแหละค่ะแล้วก็มีเชอร์รี่ดองเชอร์รี่ดองแต่คือจะว่าไม่ใช่ที่นี่เขาอร่อยอย่างเดียวแต่ว่าเขาจัดแต่ละจานคือสวยงามแล้วก็น่าทานเนาะใช่รสชาตินี่ก็สุดยอดครับคือจะบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตดำมันจะมีความเปรี้ยวเนาะของเบอร์รี่หรือว่าผลไม้อะไรของเขาอยู่อ่ะแล้วก็ความหวานของน้ำตาลที่กลายเป็นคาราเมลแล้วกับกรอบนิดนึงใช่อร่อยมากน้องเมมโบครับอาหารอร่อยมากๆเลยครับบรรยากาศนี่ดีสุดๆเลยครับโอ้ดีนะคะได้เป็นการนำเอาอาหารไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยและวันนี้นะคะเราก็มีกิฟต์เซตซอสปรุงรสตาเด็กสมบูรณ์คัดจากถั่วเหลืองอย่างดีหมักโดยวิธีธรรมชาติมอบให้ค่ะขอบคุณครับพี่จอยพี่อั๋นค่ะว่างๆแวะมาเที่ยวที่พาราซีแกรนด์โรบัตใหม่นะครับพี่จอยพี่อั๋นค่ะมาแน่นอนจ้ะมาแน่นอนครับผมขอบคุณครับแต่ตอนนี้นะครับน้องออนมีเมนูพิเศษนะครับเตรียมปาร์ตี้สำหรับต้อนรับปีใหม่นะครับช่วงโกออนเช็คอินครับไปดูเลยครับใกล้ปีใหม่แล้วออนมีเมนูเค้กสำหรับปาร์ตี้มาฝากปาร์ตี้ปีใหม่ทั้งทีจะขาดเค้กสำหรับงานฉลองได้ไงขอดูไอศกรีมเค้กหน่อยค่ะยินดีครับนี่เลยครับไอศกรีมเค้กช่วงเฟสทีข้างในเป็นรสช็อกโกแลตมีรสวานิลาด้วยแล้วก็ขั้นตรงกลางเป็นคุกกี้กรุบกรอบเคลือบช็อกโกแลตชั้นดีโอ้โหน่ารักแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะคะสำหรับไอศกรีมเค้กดูสิคะตกแต่งด้วยตุ๊กตาน้ำตาลค่ะมีทั้งซานตาคลอสตุ๊กตาหิมะนกเพนกวินแล้วก็กวางเรนเดียร์ค่ะแถมยังเพิ่มสีสันด้วยวิปครีมทำเป็นต้นคริสต์มาสอีกต่างหากเอาเป็นว่าออนเอาอันนี้เลยค่ะยินดีครับเดี๋ยวพี่ใส่กล่องให้นะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขกับการทานไอศกรีมเค้กนะครับขอบคุณค่ะกำลังหาไอเดียสำหรับปาร์ตี้ปีใหม่ในครอบครัวอยู่ค่ะที่บ้านออนเนี่ยชอบทานอาหารญี่ปุ่นมากออนก็เลยเปิดดูหนังสือหลายเล่มนะคะจนได้ไอเดียทำเมนูเก๋ๆกับเมนูข้าวผัดวาซาบิดีกว่าค่ะแต่ว่าจะออกมาเป็นยังไงไปลงมือทำพร้อมออนเลยค่ะในช่วงกูออนเช็คอินกับข้าวไทยราพันดีเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะเราจะผัดกระเทียมกันก่อนนะคะผัดพอให้กระเทียมเริ่มหอมนะคะจากนั้นใส่อกไก่หั่นเตาเบคอนแล้วก็ปูอัดค่ะพอทุกอย่างเริ่มสุกนะคะก็ใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็แครอทหั่นเตาตามลงไปได้เลยค่ะออนมีเคล็ดลับในการเลือกข้าวโพดอ่อนมาฝากกันด้วยนะคะเลือกที่ฝักยาวค่ะแล้วก็ร่องลึกระหว่างเมล็ดเนี่ยไม่ลึกเกินไปนะคะจะได้ข้าวโพดที่อ่อนถ้าลึกเกินไปเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเริ่มจะแก่แล้วค่ะพอทุกอย่างเริ่มสุกนะคะก็ตอกไข่ใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ข้าวสวยตามลงไปได้เลยค่ะซึ่งออนจะพิถีพิถันในการเลือกใช้ข้าวเพราะถ้าได้ข้าวพันธุ์ที่ดีที่ปลูกจากแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เก็บเกี่ยวอย่างทะนุถนอมก็จะทำให้ออนได้เม็ดข้าวที่สวยไม่แตกหักง่ายเวลานำมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงอื่นๆข้าวก็จะไม่แฉะด้วยละค่ะปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ตามด้วยวาซาบิบดค่ะแล้วก็ใส่ไส้กรอกชีสนะคะปิดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตักใส่จานได้เลยค่ะโรยหน้าด้วยไข่กุ้งค่ะจะได้น่าทานมากยิ่งขึ้นปาร์ตี้ข้าวผัดวาซาบิพร้อมแล้วค่ะนี่ขนาดแค่ซ้อมย่อยนะคะวันปีใหม่รับรองว่าเชฟออนจัดเต็มแบบฟูลปาร์ตี้แน่นอน
หมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้ากลับมาออกกำลังกายในน้ำพร้อมแช่น้ำแร่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกจะเป็นยังไงอีกสักครู่พบกันค่ะร่วมเช็คอินโดยน้ำดื่มสิงครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตราคาเนชั่นจอเป็นไงคะสวยไหมคะชอบค่ะเมืองน่ารักมากเลยอ่ะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราไปเดินเล่นในเมืองบาเดนเวเลอร์นะครับเป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักทุกอย่างดูเงียบสงบนะครับเหมาะกับการพักผ่อนอย่างมากเลยครับด้านหลังเรานี่ครับเห็นไหมครับเป็นโบสถ์นะครับชื่อโบสถ์เซนต์ปีเตอร์บาเดนเวเลอร์ครับค่ะที่สำคัญนะคะเป็นเมืองสุขภาพต้องบอกว่าโอโซนดีแล้วใช่ไหมคะที่นี่ค่ะพี่อ่านเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเราสองคนควรค่ากับการไปแช่น้ำแร่ที่นี่มากค่ะดีเลยครับเราไปแช่น้ำแร่ไปเลยดีใจจังเลยอ่ะได้มาแช่น้ำแร่แล้วอ่ะสบายสบายคือบอกว่ารู้สึกว่าชีวิตดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นการแบบแช่น้ำแร่ธรรมดานะคะเพราะว่านี่เป็นวารีบำบัดค่ะพี่เคยได้ยินนะว่าเป็นการใช้น้ำเนี่ยรักษาโรคใช่ไหมเหมือนกับการออกกำลังกายใต้น้ำทำให้เลือดลมนี่หมุนเวียนแล้วน้ำเนี่ยมีแรงต้านทำให้เราออกกำลังกายรู้สึกว่าไม่กระทบกระเทือนต่อข้อต่อเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ใช่แค่น้ำนะคะแต่ว่าน้ำในสระนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นน้ำแร่ค่ะที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุกว่า16ชนิดด้วยโอ้โหแล้วที่เราแช่อยู่นี่นะอุณหภูมินี่ข้างนอกหนาวนะครับแต่ข้างในนี่ประมาณ32องศาครับเหมาะกับการลงไปเต้นลำใต้น้ำครับสบายมากเลยนะคะก็เรียกว่ามีแต่สิ่งดีๆค่ะครับและตอนนี้ครูพร้อมแล้วเราลงสระเลยดีกว่าค่ะที่ไม่สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้เต็มปอดมานานแล้วอ่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้ววิวข้างล่างเราสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะมองเห็นเมืองนะคะแล้วก็เห็นแบบใบไม้เปลี่ยนสีเต็มไปหมดเลยค่ะใช่นี่เมืองบาเดนไวเลอร์นะสวยงามมากเลยแล้วตอนนี้นะเราอยู่ตรงป้อมของโรมันในสมัยก่อนนะครับเขาไว้ใช้สำหรับการดูข้าศึกที่มาลุกรานนะครับค่ะต้องบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เราพามาเมืองบาเดนไวเลอร์ค่ะต้องบอกว่าเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่สวยงามมากๆเลยนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นเมืองสำหรับคนรักสุขภาพค่ะใช่ครับเพราะว่าแถวนี้รายล้อมไปด้วยป่า Black Forest นะครับซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เป็นแหล่งโอโซนที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วที่เราพักนี่คือที่พานาซีกรันโฮเทลโรมาบาสนะครับต้องบอกว่าบริการก็ดีเลิศนะคะอาหารอร่อยสุดๆค่ะอยู่ต่อไหมล่ะคะจอยอยู่ต่อเดือนนึงได้เลยค่ะพี่อ่านนี่ต่อไปไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโอ้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยเอาละค่ะให้งั้นนะคะต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยค่ะครับราตรีปีเก่าสวัสดีปีใหม่นะครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้สัปดาห์หน้ามาต้อนรับปีใหม่ชวนไปสัมผัสเสน่ห์ของ3ประเทศสวิตฝรั่งเศสและเยอรมนีส่งท้ายกับงานเลี้ยงเต้นรำแบบลักชัวรี่สุดๆห้ามพลาดเลยนะคะ